จอร์ดเลวีเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานให้กับสถาบันวิจัยเอซิงเขาปรากฏตัวครั้งแรกในวิดีโอที่ให้ข้อมูลจอร์ดร่วมกับมาวินปีเตอร์และโลนาลพวกเขากำลังสำรวจแบ็กรูมทันใดนั้นปีเตอร์ก็เข้าไปในห้องที่มีเสียงดังและอีก3คนก็หายไปต่อหน้าต่อตาปีเตอร์โดยไม่เห็นพวกเขาในวิดีโออีกเลยชื่อของจอร์ดถูกกล่าวถึงในข้อผิดพลาดและวิดีโอที่ให้ข้อมูลหลังจากนั้นในหลุมพรางจอร์ดพร้อมด้วยนักวิจัยอีก3คนมาวินมาร์กและคิมได้ออกสำรวจไปยังพื้นที่แบ็กรูมที่ยังไม่มีใครสำรวจ